ครับกูรูมิชแนลนะครับตอนนี้อยู่ในช่วงบ่ายนะขับรถมาจากชัยนาทเราก็หิวข้าวไงวันนี้เราอยู่ที่จังหวัดสิงห์บุรีนะคะมื้อที่บ่ายเนี่ยเราก็เลยมาร้านเนี้ยลาวสตอรี่แอดบางวันจันทร์กูมาแล้วนะเขาบอกกูมาแล้วลาวสตอรี่คือเป็นร้านอาหารยังไงเดี๋ยวเราเข้าไปดูนะคะที่นี่ก็เป็นบ้านสวนแล้วก็มีธรรมชาติดีนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันค่ะก็ในร้านอาหารนะคะของเราสตอรี่ก็จะมีมุมนั่งเล่นมีชิงช้านะคะแล้วก็ปกติเนี่ยคือวันนี้เนี่ยพอดีเด็กเล่นน้ำแล้วคว่ำเรือลงไปปกติเนี่ยก็จะมีพายเรือรอบเกาะรอบสวนนี้ได้ด้วยนะคะแล้วก็มีอะไรที่น่าสนใจที่แบบว่าบรรยากาศชายทุ่งมากๆแบบเหมือนอยู่บ้านอ่ะนะคะก็ลองมาดูนะคะร้านลาวสตอรี่เดี๋ยวเราไปทานอาหารกันดีกว่าว่าอาหารก็เป็นลาวๆนี่แหละแต่อร่อยลองดูนะคะครับตอนนี้นะคะเราก็อยู่ในร้านลาวสตอรี่นะครับลาวสตอรี่นี่ก็จะมีอาหารนะครับเป็นในสไตล์ไทยอีสานนะฮะเนี่ยก็เป็นลาบโป่ง50บาทคือเลิศปลาสวยงามกิ๊บเก๋เหมือนจานละ100กว่า200ในกรุงเทพเลยอ่ะแล้วเขาก็ลองใบตองมาอันนี้ผัดไทยนะคะอันนี้ก็เป็นหมุนเส้นพอดีเราอิ่มเส้นมาแล้วอ่ะจากชัยนาทก็เลยมาขอเป็นวุ้นเส้นนะคะกุ้งสดนะคะแล้วก็อันนี้เป็นส้มตำไทยปูโอ้ยดูดิน่าทานมากเลยแล้วก็อันนี้สำคัญก็จะเป็นต้มแซ่บโอ้ยตายแล้วดูดิแน่นมากเลยอ่ะเนี่ย100เดียวเองอ่ะในกรุงเทพก็เกือบ200แล้วอ่ะคือแบบว่าอาหารแบบจบๆอ่ะแล้วก็เขาก็มีเครื่องดื่มนะมีกาแฟมีน้ำผลไม้นะคะมีนมมีชามีโกโก้นี่วันนี้ก็เลยสั่งโกโก้มาทานด้วยร้อนๆเนี่ยต้องหาอะไรหวานทานหนึ่งนะคะอย่าลืมนะคะเราสตอรี่อยู่ที่อำเภอบางรจันนะคะชื่อใน Facebook ก็คือร้านอาหารเราเราสตอรี่นะคะถ้าพิมพ์แมปก็เป็นร้านอาหารเราสตอรี่พิมพ์ไว้เลยนะคะเราสตอรี่0841894888นะคะ0841894888